และคณะกรรมการผู้บริหารจัดงานมหกรรมปลอดภัยอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยต้านโควิด -19 ขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้มหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกันออกช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศกับโครงงานแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติแพทย์แผนไทยช่วยชาติหรือโครงการผลงานต่างๆเช่นช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำนะครับมากกว่า4,000คนให้ผ่านพ้นจากภาวะเชื้อโควิด-19ซึ่งก็มีอีก3เป็นหลักแม้กระทั่งมีการบริจาคไปแล้ว40ล้านนะคะจะต้องจะพัฒนามาสักว่าจะมีจุดในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดมากกว่าชีวิตที่นะครับซึ่งสิ่งนี้ที่นั่นเองนะครับที่บริจาคมาจากนั้นสุดท้ายSo, hallo allerseits. Heute mal mein Kommentar fast am Ende des Videos. Ich bin hier an der X-Side, am X-Side Square, dem neuen Foodmarkt hier an der Third Road, wo heute eine Exhibition eröffnet wurde gerade. Ich bin gerade zufällig da vorbeigekommen. Das Ganze geht bis 19. Dezember hier am X-Side Square, alles schön beleuchtet. Da hinten die Lichterchen kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Also lohnt sich hier mal herzuschauen. Foodstände, Herbs, Thai Herbs, die besonderen Pflanzen, die ich ja letztens schon im Central Festival gesehen habe. Also, und wahrscheinlich auf der Bühne auch jeden Tag irgendwelche Thai Superstars, die ich natürlich nicht kenne. บัดนี้ได้เวลาสมควรนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานก้าวเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยทางไกลโควิดครั้งที่หนึ่งครับดร.สุรีสุริยะ Und gerade geht's hier zur offiziellen Eröffnungszeremonie. Solche Events immer gibt.